สวัสดีค่ะเขากลับมาช่องเรือปริูโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดำดิ่งสู่รโรคของฮวงจุ้ยและสำรวจฮวงจุ้ยอันน่าทึ่งนะคะ ของเฟื่องฟ้านะคะถ้าใครคิดจะหาไม้ลิมรั้วนะคะในปี2567ที่จะมาถึงนี้ต้นเฟื่องฟ้าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับการเรียกทรัพย์เรียกพลังงานบวกเข้าบ้านนะคะป้องกันพลังงานร้ายๆเข้าบ้านนะคะด้วยต้นเฟื่องฟ้าค่ะเราไปดูวิธีปลูกเฟื่องฟ้ากันก่อนค่ะรวมถึงนะคะเฟื่องฟ้านั้นมีผลกับห่วงจุ้ยบ้านในปี2567เป็นอย่างไรคะนะคะเฟื่องฟ้านะคะเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลาง ประเภทเถาเลื้อยค่ะลำต้นความยาวประมาณ1-10เมตรนะคะมีลำต้นเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกลค่ะผิวลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลลำต้นมีความหนามคมแหลมยาวประมาณ0.51เซนติเมตรนะคะติดอยู่ในระยะลักษณะของทรงพุ่มสามารถตกแต่งและบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถานะคะรูปไข่ไปลายใบแหลมโคนนะคะ ใบมุนนะคะขนาดใบกว้างนะคะ2-4เซนติเมตรยาวประมาณ4-5เซนติเมตรนะคะออกออกเป็นช่อตามส่วนยอดมีกลีบดอกหรือใบประดับ3กลีบนะคะส่วนดอกจะมีดอกเล็กสีขาวนะคะกลีบดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างตามชนิดพันธุ์นะคะทั้งนี้นะคะเขามีความเชื่อกันมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในปี2563ว่าบ้านใดปลูกเฟื่องฟ้าไว้ประจำบ้านนะคะจะสามารถส่งคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้น เพราะเฟืองฟ้านะคะเป็นพันไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับนะคะเนื่องจากสามารถนำเฟืองฟ้าไปใช้ประโยชน์ในด้านสุนทรียภาพเพื่อประดับสวนอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความเชื่อว่าเฟืองฟ้าเป็นไม้มงคลสําหรับเทศกาลจุดจีนนะคะเพราะต้นเฟืองฟ้าสามารถออกดอกสะพั่งในช่วงเทศกาลจุดจีนนะคะ จึงทาให้บางคนเรียกเฟื่องฟ้าว่าต้นจุดจีนนั่นเองค่ะดังนั้นบางคนเชื่อว่าเมื่อเฟื่องฟ้าบานแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวายความรุง่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิตกับคนในบ้านนั่นเองค่ะสําหรับตำแหน่งนะคะที่ปลูกและผู้ปลูกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยนะคะควรปลูกเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศตะวันออกค่ะผู้ปลูกนะคะควรปลูกในวันพุธค่ะ พาะโบราณเชื่อกันว่านะคะการปลูกต้นไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปให้ปลูกในวันพุธและจะทําให้สิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ปลูกนะคะควรเป็นสตรีค่ะเพราะเฟื่องฟ้าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับดังนั้นชื่อนี้จึงเหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะคะส่วนการดูแลเฟื่องฟ้าง่ายทีเดียวค่ะเฟื่องฟ้าเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากโดยทั่วไปแล้วเฟื่องฟ้านะคะชอบน้ําปานกลางควรให้น้ํา3-5วันครั้ง และควรปลูกในดินล่วนซุยนะคะที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอส่วนเรื่องโรคและแมลงไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไรแต่ควรระวังไม่ให้น้ํามากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เป็นโรครากเน่าได้และทรัพย์สินเงินทองความเพื่อนฟูก็จะหายไปจากบ้านนั่นเองค่ะ ในปรัชญาในทางหลัก่วงจุ้ยแล้วนะคะองค์ประกอบทั้ง5้าเป็นส่วนสําคัญของ่วงจุ้ยค่ะซึ่งแต่ละองค์ประกอบเป็นตัวแทนของพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าเฟื่องฟ้ามีาความกลมกลืนกับองค์ประกอบทั้ง5นะคะินน้ําลมนะคะโลหะและไฟอย่างไรกันมั่งค่ะมาพูดกันถึงธาตุน้ําก่อนนะคะแม้ว่าเฟื่องฟ้าไม่ต้องการน้ามากเกินไปแต่การมีอยู่ของมันใกล้กับแหล่งน้ําหรือดินที่มีน้ําอย่างเพียงพอบ่งบอกถึงการไหลเวียนของพลังงานซึ่งสะท้อ ถึงการลื่นไหลและความสามารถในการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับท่าน้ํานั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปดูที่เถาวันแห่งเฟื่องฟ้ากันนะคะเถาวันที่ไต่ขึ้นและพันอย่างงดงามรวบรวมนะคะพลังจากธาตุไม้ที่เบื้องบนและแผ่ขยายสิ่งที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความมีชีวิตชีวารวมถึงโชคลาภนั่นเองค่ะส่วนต่อไปคือธาตุไฟค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักความหลงไหลของการเปลี่ยนแปลงค่ะค้นพบการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน,นเฉดสีที่มีชีวิตชีวาของเฟื่องฟ้านะคะซึ่งสีแดงและสีส้มนะคะ ที่ลุกมานะคะให้ตัวแทนแห่งความเป็นธาตุไฟนั่นเองค่ะและสีแดงนะคะเป็นสีแห่งโชคลาบนั่นเองค่ะเป็นการดึงดูดโชคลาบเข้าสู่บ้านเรานั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะธาตุโลหะนั่นเองค่ะนั่นก็มาจากน้ำของเฟื่องฟ้านั่นเองค่ะน้ำของเฟื่องฟ้าทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกัชนชวนให้นึกถึงคุณสมบัติของธาตุโลหะนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเกราะป้องกันที่แหลมคมนะคะ พยันทลายต่างๆที่จะเข้ามาทำลายคนในบ้านนะคะยิ่งปลูกลุ่หน้ารั้วบ้านนะคะจะผักพลังงานลบออกเอาแต่พลังงานบวกเข้าบ้านนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะคุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะปลูกเอื้องฟ้าลิ่มรั้วในปี2567ค่ะ หาอะไรใหม่ๆมาเสริมสร้างวงจุ้ยบ้านเราให้ดีขึ้นนะคะสีที่แนะนําสําหรับ2567เลยสําหรับเฟื่องฟ้าสีแดงนั่นเองค่ะถ้าอยากโชคลักไม่ขาดนะคะเรียกซับเรียกโชคกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆเกี่ยวกับต้นไม้มงคลการปรับแต่งวงจุย้ยแกห่วงจุย้ยเรียกซับรอคุณชมอยู่ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ